ับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเค้กอร่อยมาฝากคุณผู้ชมคัพเค้กเมลอนครับแต่คัพเค้กเมลอนตำรับนี้ต้องเรียนคุณผู้ชมว่าไม่ง้อเตาอบนะมีแค่ลังถึงคุณผู้ชมก็ทำเค้กสวยๆแล้วก็อร่อยอร่อยได้นะครับสำหรับแป้งนั่นก็คือแป้งสาลีอเนกประสงค์ประกบใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปตามด้วยผงฟูใส่เนยลงไปในชามอ่างนะคุณผู้ชมเราจะตีเนยกับน้ำตาลทรายจนกระทั่งขึ้นฟูซะก่อนถ้าส่วนผสมของเนยค่อยๆขึ้นฟูแบบนี้เราจะใส่ไข่ไก่ครั้งละฟองลงไปนะครับถ้าส่วนผสมของเนยน้ำตาลไข่เข้ากันดีแล้วคุณผู้ชมจำส่วนผสมของแป้งที่เราเตรียมไว้ได้ใช่ไหมแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบผงฟูและเกลือป่นแล้วก็นมแล้วก็คนให้เข้ากันก่อนที่เราจะเดินเครื่องเห็นไหมคุณผู้ชมส่วนผสมเข้ากันละง่ายดายมากและเพื่อให้มีความเป็นเมลอนสีผสมอาหารสีเขียวใส่ลงไปต้องการเขียวมากๆนะคุณผู้ชมแล้วก็น้ำเชื่อมกลิ่นเมลอนคุณผู้ชมเห็นว่าเขียวแค่นี้มันจะเขียวสดกว่านี้เมื่อเวลาสุกแล้วนะครับเอาละเราจะตักใส่ถ้วยแล้วไปนึ่งครับเตรียมถุงบีบพลาสติกซึ่งมีขายนะคุณผู้ชมตักเนื้อเค้กใส่บีบเนื้อเค้กใส่ประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์นะคุณผู้ชมพอน้ำเริ่มร้อนลุ่มๆเราก็จัดการนึ่งได้เลยนะคุณผู้ชมเมื่อขนมสุกแล้วนะครับคุณผู้ชมเราจะต้องนำออกมาพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทนะครับและเดี๋ยวเรามาแต่งหน้าด้วยครีมสีแดงกันครับเตรียมบัตเตอร์ครีมไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็คุณผู้ชมต้องอย่าลืมนะครับ Fruit Based Preparation ตรา Nature Taste วันนี้เลือกใช้เป็นสตรอเบอรี่นะครับคุณผู้ชมอาจจะแต่งสีให้สวยและเข้มกว่านี้ได้เราจะได้บัตเตอร์ครีมที่สีแดงสดเอาล่ะเราจะตักใส่ถุงบีบครับอันนี้ก็คงต้องทำทีละถ้วยนะคุณผู้ชมแล้วก็ใช้ช็อกโกแลตชีฟคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมคัพเค้กเมลอนอาจารย์เมย์กับน้องนานารอคุณผู้ชมอยู่นะครับกับชีสเค้กทุเรียนอดเปรี้ยวกินหวานบ่ายวันนี้จะบอกคุณผู้ชมว่าห้องครัวของเราอบอวลไปด้วยกลิ่นทุเรียนเลยล่ะ เพราะวันนี้เราสองคนจะมาทำชีสเค้กทุเรียนกันช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูเค้กวุ้นถั่วแดงฝักชาเขียวใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายกะทิสำเร็จรูปแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมเนื้อถั่วแดงต้มสุกบดละเอียดและสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่คนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟผสมกับวิปปิ้งครีมคนผสมจนเข้ากันดีใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและผงชาเขียวคนให้เข้ากันเติมกะทิสำเร็จรูปสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วลดไฟอ่อนเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำ
คนต่อจนกระทั่งส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเกร็ดความรู้การทำวุ้นการพักฝัดชาเขียวจนเย็นสนิทควรคนตลอดเวลาจะทำให้ฝัดทรงตัวและมีเนื้อที่เนียนเมื่อนำไปบีบลงบนวุ้นถั่วแดงก็จะทำให้เห็นลายที่ชัดเจนและสวยงามเทลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักจนวุ้นทรงตัวตกแต่งวุ้นถั่วแดงด้วยฝัดชาเขียวสารเป็นรูปตะกร้าพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเค้กวุ้นถั่วแดงฝัดชาเขียวเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูชาเขียวบราวน์ชูการ์มาฝากค่ะแช่บราวน์ชูการ์กับน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่ผงชาเขียวและน้ำร้อนลงในถุงชงชากรองน้ำชาเขียวในถุงชงชาประมาณ3ครั้งผสมน้ำชาเขียวที่ได้กับน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสเกลือป่นเสริมไอโอดีนและนมข้นจืดคนให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่บราวน์ชูการ์ที่แช่ไว้ลงในแก้วเสิร์ฟใส่น้ำแข็งจนเต็มแก้วเทน้ำชาเขียวที่ผสมไว้บีบแบ่งด้านบนด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูและใบสะระแหน่ให้สวยงามก่อนเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้